อ่ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มพร้อมๆกันเลยนะครับครูก็เช่นเดียวกันครับเอาให้ดูโน้ตก่อนแผ่นโน้ตซึ่งเมื่อเราเรียนแล้วนะครับโน้ตที่เห็นเนี่ยนี่คือโน้ตเต็มเพลงโน้ตเต็มเพลงมีทั้งคอร์ดมีทั้งทำนองเมโลดี้เนี่ยพร้อมเลยเต็มเพลงเป็นอย่างนี้เมื่อเราเรียนแล้วต้องเขียนได้ต้องอ่านได้นั่นถึงจะเรียกว่าเรียนเบื้องต้นนี่คือเครื่องหมายทั้งหมดเลยบนหน้าเนี่ยเต็มหน้าเนี่ยเครื่องหมายทั้งหมดเราจะต้องเรียนเรื่องของเครื่องหมายก็คือคำว่าโน้ตที่เป็นสากลเพื่อโลกเขาเรียนเบื้องต้นเราเรียนเบื้องต้นนะเอาแหละเรามาเริ่มเลยครูก็มีกระดาษเหมือนกันกระดาษขาวมามากระดาษขาวครูก็มีกระดาษขาวเหมือนกันครับเสร็จแล้วทำไงไม้บรรทัดครับขีดเลยครับหนึ่งเส้นขีดละนี่ครูช้าที่สุดเลยนะบอกให้ว่าช้าเลยนะเพราะนักเรียนจะได้ตามทันถ้าใครไม่สนใจตรงนี้แค่เส้นแค่นี้ก็ไปไม่ได้แล้วก็จะไม่รู้เรื่องเลยเรื่องดนตรีจะไม่รู้เลยครูจะไปช้ามากกลัวพลาดเขียนไปเส้นแล้วขีดเส้นขีดเลขหนึ่งไว้เลยหนึ่งแล้วเรียนก็เขียนไว้ด้วยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจะได้จำได้ต่อไปครับก็เอามันท่านไปอีกถ้าขีดข้างล่างจะง่ายนะขีดปุ๊ดขีดปุ๊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 ดลงมาข้างล่างเลยมันง่ายมากแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเวลามันจำอ่ะมันจะสับสนครูก็เลยเขียนตามลำดับมันเลยต่อไปเป็นเส้นที่สองแทนที่จะขีดข้างล่างไปขีดข้างบนซะนี่อ่ะไม่เป็นไรยากหน่อยลำบากหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวสับสนข้างบนขึ้นไปครับมันขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นพอข้างบนขึ้นไปมันก็จะต้องเป็นเส้นที่เท่าไหร่ครับถูกต้องเส้นที่สองหัวหลงสองตอนนี้ให้ไวนิดนึงสองแล้วต่อไปมันจะมีคำตอบไหมครับถ้าว่าทำไมครูต้องเขียนแบบนี้คำตอบมันจะสรุปตอนท้ายต่อไปก็ต้องเป็นเส้นที่อะไรครับสามสังเกตนะครูขีดขึ้นไปเรื่อยๆนะครูไม่ได้ขีดตรงล่างคำตอบมันจะอยู่ตอนสุดท้ายทุกเส้นขนานกันต่อไปก็เป็นเส้นที่เท่าไหร่ครับ4ต่อไปก็เป็นเส้นที่เท่าไหร่ครับ5นี่คำตอบมันอยู่ตรงนี้ไงครับว่าทำไมครูจะต้องมาขีดอีแบบนี้ทำไมต้องขีดขึ้นไปข้างบนนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะครับเวลานับเส้นบรรทัดเขาถามว่านับอย่างไรสับสนไหมฮะนับเส้นยังไงครับ
ถูกต้องการนับเส้นบรรทัดนับจากเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่1แล้วขึ้นไปข้างบนเป็นเส้นที่2 3 4 5ตามลำดับนี่แหละคำตอบไปอยู่ตรงนี้ครับถูกต้องตอนนี้พอมีบรรทัด5เส้นมันก็จะเกิดช่องบรรทัดขึ้นมามีกี่ช่องครับเนี่ยมีกี่ช่องครับอ้าวก็เช่นเดียวกันเลย1แล้วก็ไป2 3 4มี2อย่างแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเอามาใกล้นิดเดี๋ยวดูใกล้นิดหนึ่งให้ชัดๆสีเขียวนั่นคือเส้นบรรทัดนับจากเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่1นับจากเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่1 2 3 4 5ขึ้นไปข้างบนตามลำดับช่องบรรทัดมีกี่ช่องครับ4ช่องสี่ช่องนี่นักเรียนเรียนเบื้องต้นมี5เส้น4ช่องแต่นักเรียนเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยไปมัธยมอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยมันเป็น11เส้นแล้วครับ5เส้นเนี่ยไอ้รอดกันแต่เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราเรียน5เส้นแต่ที่จริงแล้วมันมีทั้งหมด11เส้นนะมันมี11เส้นนะแต่เราเรียน5เส้นก่อนเพราะฉะนั้นเส้นที่เกิดขึ้นที่เราขีดเนี่ยเราจึงเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าบรรทัด5เส้นนี่เฉพาะในวิชาดนตรีนะเพราะฉะนั้นอย่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับวิชาอื่นเลยนะเพราะว่าดนตรีเป็นภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่งที่ไม่เหมือนใครภาษาตัวเองเพราะฉะนั้นต้องมีตัวหนังสือตัวเครื่องหมายที่เป็นของตัวเองแล้วก็ทั่วโลกใช้เหมือนกันอย่างเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างนั่นแหละชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสรุปว่าต่อไปนี้ครูจะพูดกับเธอในวิชาดนตรีเนี่ยจะพูดคำว่าเส้นบรรทัดกับอะไรครับช่องบรรทัดถูกต้องจะพูดเกี่ยวกับเส้นบรรทัดกับช่องบรรทัดในวิชาดนตรีนะภาษาดนตรีนะไม่เกี่ยวกับอื่นนะนักเรียนหยิบดินสอหรือปากกาขึ้นมาอันนี้ทราบแล้วนะช่องบรรทัดเส้นบรรทัดห้าเส้นสี่ช่องและที่พูดไปก็สรุปใจความว่าเรากำลังจะศึกษาความรู้เรื่องโน้ตโน้ตนั่นแหละภาษาไทยทับพูดโน้ตเป็นภาษาอังกฤษ note นะโน้ตสากลคือinternational ภาษาอังกฤษนะคือใช้ทั่วโลกแต่เราเรียนเบื้องต้นเพราะนั้นเราเรียน5เส้นถ้าเรียนต่อไปมี11เส้นเลยเดี๋ยวจะงงพอไปเรียนสูงขึ้นไปบอกเอ้าครูพจน์เคยบอกว่า5เส้นไงแต่มันงอกว่าไงจะได้บอกไว้ก่อนพร้อมแล้วนะฮะตอนนี้เราจะเริ่มแล้วเริ่มเลยนะฮะไอ้ที่เราขีดเมื่อกี้เนี่ยครูก็ขีดมาแล้วแหละขีดเตรียมมาก่อนแล้วตอนนี้บอกแล้วว่าเราจะพูดแต่คำว่าเส้นกับคำว่าช่องหยิบปากกาหรือดินสอขึ้นมาฟังนะเอาแล้วนะเริ่มแล้วภาษาที่จะพูดเริ่มแล้วอ้าวอันนี้คือบรรทัด5เส้นปากกาหรือที่สอจุดที่เส้นที่สองฟังนี่คำสั่งอะไรใช่ไหมใช้แล้วเริ่มใช้แล้วครูเริ่มต้นใหม่เลยนะถึงแม้จะเรียนมาแล้วป.4 ป.5ก็แล้วแต่นักนึกถึงเพื่อนเราที่เพิ่งจะเรียนปีนี้ปีแรกเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรทุกปีมันจะเรียนเหมือนกันดนตรีคือภาษาหนึ่งนะ
บอกแล้วนะจุดที่เส้นที่2ต่อไปขั้นที่2เขียนเลข1เขียนเลข1ก็ให้เขียนเลข1ลงเขียนดิเขียนเลข1เลข1ไทยเห็นมั้ยก็ให้เขียนเลข1เขียนเลข1ตามขั้นที่2ขั้นที่3ลากขึ้นไปถึงเส้นที่4นี่ขั้นที่เท่าไหร่ฮะขั้นที่เท่าไหร่แล้วฮะ